าร์ทบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับและนี่คือรายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรครับถ้าใครชอบเวลายามค่ำคืนที่ออกไปมองท้องฟ้าเห็นดวงดาวมากมายบอกเลยครับว่าวันนี้ห้ามพลาดกับอาร์ตบ็อกซ์กับพี่อามกันนะครับแต่ว่าก่อนจะมารู้กันว่าวันนี้เราจะมีโจทย์อะไรมาฝากกันและอะไรอยู่ในกล่องได้เวลามาช่วยพี่อามคิดกันแล้วล่ะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยรูปที่น้องๆเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่ารูปทรงอะไรนะครับมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ก็คือรูปทรงพีระมิดครับนำมาตกแต่งระบายสีเพิ่มอีกนิดเห็นแล้วรู้ไหมอะไรเอ่ยพีระมิดอียิปต์ไงครับแล้วรูปนี้แหละครับรู้ไหมอะไรเอ่ยกระโจมแล้วรูปนี้แหละครับยากขึ้นสักนิดนะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยหลังคาบ้านไงครับที่แท้รูปทรงพีระมิดจะมีฐานสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมก็ได้นะครับส่วนหน้าข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมงั้นตอนนี้น้องๆมาลองสังเกตสิ่งของใกล้ตัวกันหน่อยนะครับว่าแล้วมีอะไรรอบๆตัวเราบ้างที่มีรูปทรงพีระมิดครับกล่องนี้มีอะไรได้เวลามาลุ้นกันแล้วนะครับว่ากล่องนี้มีอะไรครับอยากรู้จังเลยครับว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรอยู่กันนะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้ามาดูกันเลยครับ1 2 3ทะดานว้าวน้องๆรู้ไหมครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรฝาขวดน้ำแต่ก็มีฝาขวดน้ำหลายไซส์ด้วยกันนะครับเล็กกลางแล้วก็ไซส์ใหญ่และไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีแปรงสีฟันเก่าอีกด้วยถ้าวันนี้ฝาและแปรงสีฟันคืออุปกรณ์ที่เราต้องนำมาทำชิ้นงานศิลปะกันแล้วก็พี่อาร์มว่าพี่อาร์มมีไอเดียแล้วล่ะครับถ้าพร้อมจะมาเรียนรู้กันแล้วก็มาสนุกกันเลยครับวันนี้พี่อาร์มก็เลยจะใช้ฝาขวดเหล่านี้เนี่ยมาทาสีหรือแสตมป์สีลงไปนะครับด้วยสีสันต่างๆแล้วก็แปะลงไปแทนลักษณะของดวงดาวนะครับและแน่นอนครับส่วนของแปรงสีฟันเราก็จะจุ่มสีขาวแล้วมาดีดสีลงไปเพื่อให้กลายเป็นลักษณะของดาวฤกษ์อยู่ในอวกาศดังนั้นแล้วครับพี่อันก็เลยเลือกใช้กระดาษสีดำแบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อมาเราจะเริ่มต้นในการสแตมป์หรือปั๊มสีให้เป็นดาวเคราะห์ต่างๆกันแล้วนะครับเทคนิคการปั๊มสีของพี่อาร์มนะครับก็คือการใช้สีมาผสมลงไปที่จานสีของเรานะครับโดยที่พี่อาร์มก็จะบีบสีที่เราต้องการลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้สีอื่นๆมาบีบผสมลงไปครับโดยที่เริ่มต้นนะครับพี่อาร์มเลือกใช้สีม่วงอ่อนมาบีบใกล้ๆกันกับสีฟ้าอ่อนนะครับโทนสีเนี่ยจะเป็นการผสมสีขาวลงไปแล้วลักษณะคล้ายกับสีแบบแนวพาสเทลนะครับจากนั้นครับพี่อาร์มจะนำฝาขวดครับที่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับมากดลงไปแบบนี้กดลงไปแล้วหมุนซะหน่อยครับเพื่อให้สีนั้นผสมกันจากนั้นครับเราก็จะได้เนื้อสีประมาณนี้แล้วเราก็กดลงไปครับน้องๆจะหมุนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็
ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลองเปลี่ยนสีกันต่อครับพยายามเลือกใช้สีเขียวอ่อนหยดลงไปแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะครับตามมาด้วยสีเหลืองครับแบบนี้แล้วจากนั้นครับพี่อาร์มเลือกใช้ฝาที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากนั้นก็กดลงไปครับลองหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับได้มาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็นำมากดลงไปครับจะกดลงไปเฉยๆหรือใช้นิ้วของเราค่อยๆเกลี่ยให้มีรูปร่างกลมแล้วก็มีความกว้างเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ดึงขึ้นมาครับว้าวสังเกตไหมครับว่ามี texture ของสีเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากว่าสีนั้นมีความหนาครับและมีความหนืดเมื่อเราดึงขึ้นมาแบบนี้ก็เลยเกิดแรงตึงผิวนะครับและทำให้เกิดลวดลายแบบนี้เกิดขึ้นครับคราวนี้พี่อาร์มเลือกใช้สีส้มกันบ้างบีบลงมาตามมาด้วยสีคู่ตรงข้ามกันนะครับสีฟ้าถ้าในความเป็นจริงแล้วคู่ตรงข้ามก็คือสีน้ำเงินนะครับเราก็หยดลงไปแบบนี้หรือว่า3สีครับได้เลยเราก็ใช้สีเหลืองด้วยเราก็เลือกใช้ฝาขนาดใหญ่ซะหน่อยแล้วเราก็กดลงไปครับเอ๊ะจอกมาเป็นสีไหนกันนะอุ้ยสีอะไรเนี่ยมาลองกดกันดีกว่าครับจากนั้นดึงขึ้นมาตรงๆครับว้าวแล้วถ้าพี่อาร์มเลือกใช้สีอื่นๆกันบ้างนะครับเช่นสีชมพูกับสีเขียวครับแล้วคราวนี้พี่อาร์มใช้ฝาที่มีขนาดปานกลางครับแต่ว่าพี่อาร์มจะจุ่มสีแค่บริเวณริมๆนี้เท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วคราวนี้พี่อาร์มกดแล้วหมุนดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาดูกันครับกดแล้วหมุนสิครับหมุน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 อะไรจะเกิดขึ้นนะว้าวก็เกิดลวดลายที่แตกต่างกันและก็สีที่แตกต่างกันนั่นเองแหละครับจากนั้นเราก็มาตกแต่งกันต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่อาร์มใช้ผู้กันแล้วก็ใช้สีที่เราจุ่มเอาไว้เมื่อสักครู่นี้มาวาดลงไปเป็นเส้นๆแบบนี้ครับนี่ก็เหมือนวงแหวนของดาวเสาร์เลยนะครับเนี่ยจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับคราวนี้ใช้สีขาวที่พี่อาร์มผสมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับแปรงสีฟันครับพี่อาร์มใช้นิ้วของเราดีดสีลงไปแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องระมัดระวังไม่ให้เปื้อนเสื้อผ้าด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าในท้องฟ้าของเรานั้นก็มีหมู่ดาวมากมายนับล้านล้านดวงครับเรียบร้อยแล้วแหละครับหรือถ้าจุดไหนที่เรามองว่าตรงจุดนั้นเนี่ยน่าจะมีดาวหางพุ่งผ่านเราก็สามารถใช้ผู้กันของเราครับจุ่มสีขาวหรือสีที่เราระบายเอาไว้นะครับแล้วก็ลากผ่านลงไปแบบนี้ครับแล้วก็เติมสีขาวเพิ่มลากหางออกไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับกับภาพดวงดาวในจักรวาลของพี่อาร์มกันนะครับในความเป็นจริงเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนั้นอยากจะสร้างสรรค์ดวงดาวจำนวนมากนะครับแค่ไงก็ลองทำกันดูนะครับจากอุปกรณ์ง่ายๆอย่างฝาขวดขนาดต่างๆรวมไปถึงแปรงสีฟันครับแล้วก็อย่าลืมครับว่างานศิลปะยิ่งฝึกมากยิ่งเก่งมากยิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งอัจฉริยะนั่นเองนะครับลองฝึกกันดูมากๆครับแล้วก็ส่งมาให้พี่อาร์มดูกันนะครับช่วงกล่องของหนูช่วงกล่องของหนูวันนี้จะมาทำตามคำขอของใครกันดีนะครับมาดูกันดีกว่าสวัสดีครับพี่อาร์มวันนี้บ้านปู่ 5G เดนนะครับพี่อาร์มได้มั้ยครับได้สิครับแหมออดมาสักขนาดนี้ได้มั้ยครับได้สิครับ
ั้นปูใช่ไหมครับอ้าวถ้างั้นมาปั้นปูกันดีกว่าเริ่มกันที่พี่แอมใช้ดินน้ำมันสีส้มนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะกดลงไปได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาปั้นส่วนของก้ามปูครับพอได้ก้อนกลมๆพี่แอมจับกดลงมาแบบนี้ครับกดให้แบนเราก็จะใช้ส่วนของขอบจานแบบนี้ครับกดเข้าไปจากนั้นเราก็ค่อยๆครับค่อยๆกดต่อให้ส่วนของก้ามปูนั้นใหญ่ขึ้นนี่เราก็จะได้ก้ามปูแบบนี้ขึ้นมาครับแปะไว้ด้านบนแบบนี้ครับจากนั้นก็ทำอีกหนึ่งก้ามครับปั้นเป็นก้อนกลมๆเหมือนเคยเลยครับแล้วก็กดให้แบนครับแบบนี้น้องๆจะใช้ไม้บรรทัดช่วยในการตัดให้เป็นมุมก้ามปูก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เทคนิคแบบพี่อาร์มก็ได้ก็คือใช้ส่วนของขอบจานแบบนี้แล้วกดเข้าไปครับจากนั้นเราก็ค่อยๆนะครับทำให้ก้ามปูนั้นแบนแล้วก็ใหญ่ขึ้นครับแบบนี้เราก็จะได้ก้ามปูแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับคราวนี้นำดินน้ำมันครับสีส้มเหมือนเดิมเลยปั้นเป็นแท่งยาวๆครับวิธีการง่ายๆก็คือเราสามารถคลึงกับพื้นหรือว่าคลึงกับโต๊ะก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นแท่งยาวๆแบบนี้ครับวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะดึงให้เส้นนั้นค่อยๆยืดออกมาก็คือวิธีการแบบนี้ครับค่อยๆกดลงไปแล้วก็ขยับมือของเราไปด้านข้างนะครับแบบนี้เห็นไหมครับจากแท่งเล็กๆเมื่อกี้นี้ยาวซะแล้วครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะทำส่วนของตัวขาปูครับวิธีการง่ายๆเลยครับเราก็จะเด็ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปแบบนี้พร้อมกับงอแบบนี้ทำแบบนี้เลยนะครับปูจะมีทั้งหมดข้างละ4ขาครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับพี่อาร์มก็ใช้ดินน้ำมันสีแดงครับปั้นเป็นก้อนกลมๆครับจะทำส่วนของปากปูนะครับก้อนกลมๆแบบนี้จากนั้นครับพี่อาร์มก็นำมากดให้แบนครับแล้วก็กดลงไปกับพื้นให้เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมครับเราก็จะได้รอยยิ้มของเจ้าปูมาแบบนี้ครับเอ๊ะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าเคยกินปูครับพี่อาร์มไม่เห็นมีปากแดงๆแบบนี้กันเลยอันนี้เป็นการปั้นปูแบบตัวการ์ตูนนะครับก็จะมีปากมีตาแล้วก็ยิ้มยิ้มซะหน่อยนะครับฉะนั้นครับพี่อาร์มใช้สีส้มครับปั้นเป็นลักษณะของหยดน้ำเล็กๆแบบนี้จากนั้นครับพี่อาร์มกดส่วนของจุดกลมๆด้านบนให้แบนครับแล้วก็ใช้สีขาวกดลงไปแบบนี้แล้วก็เราก็จะนำมาแปะแบบนี้นะครับจากนั้นพี่อาร์มใช้สีดำครับปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆครับแล้วก็แปะลงไปแทนดวงตาของเจ้าปูกันครับเสร็จแล้วครับกับเจ้าปูที่น้องๆให้พี่อาร์มสอนปั้นกันนะครับถ้าน้องๆอยากส่งผลงานมาให้พี่อาร์มดูหรืออยากเรียนรู้ศิลปะเรื่องอะไรก็ส่งคลิปวิดีโอและข้อความมาได้นะครับ www.facebook.com/artbox และทาง www.thaipbskids.com แล้วส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่างานปั้นงานวาดหรืองานระบายสีไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเราลงมือฝึกไปด้วยกันครับยิ่งฝึกบ่อยๆก็ยิ่งเก่งศิลปะมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกแล้วพบกันครับบ๊ายบาย